สงครามให้บาดแผลความสูญเสียชีวิตของคนบริสุทธิ์แล้วที่สำคัญก็คือให้ความแก้แค้นที่ไม่มีวันจบบทบาทหน้าที่หลักของ UNHCR ก็คือดูแลผู้ลี้ภัยผู้พลัดถิ่นภายในประเทศรวมทั้งบุคคลที่ไร้รัฐไร้สัญชาติด้วยซึ่งปัจจุบันก็มีอยู่65ล้านคนด้วยกันค่ะคนคนหนึ่งที่จะอยู่ในสถานะผู้ลี้ภัยได้ก็คือว่าเขาจะถูกบังคับให้ออกจากประเทศตัวเองสาเหตุที่เราเจอมามากที่สุดเลยก็คือสงครามกับความขัดแย้งนั่นคือเป็นสาเหตุที่ทำไมเขาถึงจะต้องเดินทางจากประเทศเขามาขอพักอาศัยแค่ความปลอดภัยในอีกประเทศหนึ่งนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยคนอาจจะไม่เข้าใจบางครั้งอาจจะคิดว่าเขาอยากมาเขาเลือกที่จะมาแต่จริงๆแล้วผู้ลี้ภัยไม่มีทางเลือกพี่เชื่อว่ามนุษย์ทุกคนเกิดมาเท่ากันนะคะทุกคนมีสิทธิ์มีศักดิ์ศรีที่เท่ากันสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือการที่บอกว่าเราทำแบบอีกอย่างนึงกับมนุษย์ด้วยกันแล้วนั่นมันเป็นความถูกต้องอันนี้เป็นความที่น่ากลัวมากที่สุดเราต้องทรีตเขาเหมือนกับตัวเราเราเป็นคนเหมือนกันแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเริ่มลดทอนเขาละเขาเป็นเหมือนสิ่งของเขาเป็นเหมือนอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเราจะเริ่มคิดแล้วว่าอ๋อเราทำอะไรกับเขาก็ได้เพราะเขาไม่ใช่เท่ากับเราซึ่งในความเป็นจริงแล้วเราสูงกว่าเขาหรือเปล่าถ้าเราปลดทุกสิ่งอย่างออกไปจากตัวเรามันก็คือคนเหมือนกันตอนนี้นะคะพี่ต้องบอกว่าโลกอยู่ในภาวะที่ค่อนข้างน่ากลัวด้วยวิกฤตของผู้ลี้ภัยเองด้วยภาวะสงครามที่มีความยืดเยื้อยาวนานและมีสงครามใหม่ๆที่เกิดขึ้นโลกดูเหมือนจะชอบแบ่งแยกมากกว่าที่จะคิดว่าเราต้องทำอะไรร่วมกันวินาทีนี้เป็นวินาทีที่น่ากลัวเพราะว่าถ้าเราไม่ทำอะไรถ้าเราไม่ฉุกคิดขึ้นมาถ้าเราต่างแบ่งแยกกันไปแบบนี้ความอันตรายก็คือเราก็จะอยู่กันอย่างแบ่งแยกและที่แย่ที่สุดคือมีสงครามเหมือนที่เราเคยเจอสมัยสงครามโลกซึ่งเราคงไม่อยากย้อนกลับไปเป็นแบบนั้นอีกแล้วเราต้องคิดว่าโชคดีนะที่เราไม่มีสงครามในบ้านเราแล้วก็เราได้อยู่ในที่ที่สงบแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องอยู่ที่ว่าเราให้นิยามตัวเราเนี่ยเป็นคนในประเทศนี้หรือเป็นประชากรของโลกถ้าเรารู้สึกว่าเราเป็นประชากรของโลกถึงแม้จะมีสงครามอยู่อีกมุมหนึ่งของโลกอ่ะมันก็ไม่ไกลตัวนะก็คือครอบครัวของเราที่อยู่ในโลกนี้เหมือนกันมันอยู่ที่ว่าเราให้นิยามครอบครัวของเราแค่นี้หรือครอบครัวของเราเป็นทั้งโลก